ันเลือกป่วยไม่นานเท่าไหร่แล้วกี่ปีแต่ป่วยข้อแรกก็สองสองสี่เนี่ยยี่สิบสี่มันยี่สิบกว่าปี47ฮะโอ้ข้อตะการผม47ผมเหรอ47 47ถ้ากับเป็นบ้า2ชั้นน่ะสิเดี๋ยวนี้เพิ่ง46ท่านตายไปก่อน47มันแสดงว่าเป็นบ้า2ชั้นนี่มันอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวที่แรกขึ้น24ว่าพูดผิดแก้ใหม่ว่าที่47ตาย4พศ47เป็น2ชั้น3ชั้นอย่างนี้ว่าไงมันอะไรนี่เคยอยู่วัดป่าบันตาดมาแล้วนี่แล้วมันมาขายหน้าพ่อมันอยู่นี่นะเออมันมาขายหน้าต่อพ่อมันอีกด้วยนะเริ่มป่วยที่แรก24เขาบอกว่าผิดไปแก้บอกผิดไปจะแก้ให้ถูกใหม่ป้าท่านเริ่มป่วยปี47เดี๋ยวนี้เพิ่งใน46ฟังดูนะสองชั้นเอ้ยปีลึก นี่จะว่าไงที่นี่อันนี้เรื่องท่านผู้ใดที่เป็นฝ่ายปกครองทางอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะควรพิจารณาเรื่องของท่านนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทางฝ่ายปกครองเองเพราะท่านเป็นพระราชาคณะเป็นท่านเป็นฝ่ายปกครองมาแล้วแล้วทางไหนที่จะเกี่ยวกับทางฝ่ายปกครองเข้ามาถูกต้องถูกมีเรื่องกรรมฐานไม่ยากอะไรแล้วเรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมโลกนิยมกันยังไงก็ต้องปฏิบัติตามความนิยมของโลกนั่นแหละดีนะเราเป็นเรื่องกรรมฐานมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะในปฏิบัติยังไงและท่านบุญมีอยู่ไหนเนี่ยกับที่มีท่านบุญมีไหมท่านบุญมีครับแล้วจะปฏิบัติไงเรื่องจบเรื่องอะไรของท่านคณะศิษย์ก็สุดจิตสุดใจมอบพระอาจารย์แล้วท่านพระอาจารย์จะสั่งการยังไงแล้วก็มีก็ผู้ใหญ่ฝ่ายทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายปริยัติไม่มีปัญหาแล้วก็ไหนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับผมก็เดี๋ยวแม่ขุนยานรับก็สุดชีวิตจิตใจกับแม่ขุนยานทั้งหมดก็ได้แล้วการกำหนดเรื่องศพเรื่องแม่ท่านกำหนดยังไงที่ยังไงความรู้สึกของชาวบ้านของลูกศิษย์ของอาจารย์พระฝ่ายกายวาจคือความรู้สึกยังไงบ้างล่ะก็คอยฟังแม่ขุนยานตรงเดียวก็ได้คือถ้ามันเราเมาให้เราหมดแล้วเราก็ต้องนำไปพิจารณาเสียก่อนจ้ะครับเพราะงานเราก็มากเรียกว่างานนั้นอยู่ทั่วประเทศไทยเลยวันไหนข้างไหนที่ว่าพอเหมาะพอสมเราจะพิจารณาทีนี้จะได้คำตอบมาเกี่ยวคือตอนนี้เอาไว้ไม่ได้เลยเพราะงานเราหมุนตู้ไม่มีช่องว่างอยู่สลับมีใครนี่จะต้องเลยเราเนี่ยไปพิจารณาจะควรในจุดใจช่องใจแล้วจะให้คำตอบมาที่อย่างนะเราอย่างนั้นดีกว่าแม่ต้องการที่ทำไม่ยากใช่ไหมทำแล้วก็เหมือนกับว่าป่าบรรจารทำเหมือนกันเลยแสดงว่านี่เรียนมาจากว่าป่าบรรจารมาทำเหมือนกันนั่นเหมาะสมสะดวกสบายเดี๋ยวมาบอกพระศาลาพระกรรมฐานอย่างนี้เราชื่นใจนะเราชื่นใจสมกับว่าพระกรรมฐานนะคือชื่นใจ
อันนี้เพียงอาศัยอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นที่จะชำระซักฟอกปฏิบัติรักษากันอยู่ตลอดเวลาที่หัวใจให้สะอาดตรงนี้สดสวยก็งามตรงนี้ตรงนี้ต้องระมัดระวังตลอดบำรุงรักษาชำระซักฟอกตลอดเวลาอันนี้เราเป็นเพียงเครื่องอาศัยจิตใจก็อาศัยแบบสกปรกกายก็อาศัยส่วนจิตใจเป็นของสำคัญมากจึงควรจะรับการดูแลรักษาตลอดเวลาคอยเตือนคอยรักษาขาเราไม่ให้มีอะไรหรือล้าฟู่ฟ้าภายนอกเสียอาศัยไปวันไปวันมัวดูที่สบายมากดูจิตใจเจ้าของชำระซักฟอกจิตใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวต้องผ่านตัวนี้มีสมุนลงตลอดไปจริงก็ตัวนี้สมุนตลอดถ้าผมตลอดด้วยผ่านก็เกิดอันที่เขาจะใส่พวกต้นไม้พวกดินท่าอากาศจึงเรียกว่าปัจจัยปัจจัยเพื่อใส่ไปเท่านั้นส่วนจิตใจนี่เป็นของต้องผ่านมากทีเดียวเพราะว่าอย่างนี้เราสื่นใจเราสบายจะอยู่อะไรก็ตามเอาผ้าซีริ้วมาห่อห่อทองคำทั้งแท่งนั่นไอ้ผ้าซีริ้วห่อมูดห่อคู่ใช่ไหมล่ะต้องเอาคือเอาหอประสาทมาปกคลุมกองมูดกองคู่ไม่น่าดูสวยงามแต่ภายนอกภายในเป็นมูดเป็นคู่ไม่ดีเลยภายในนี่เป็นทองคำข้างนอกจะเป็นผ้าซีริ้วก็ตามเป็นหอประสาทมาภาพก็สวยงามอยู่ที่นั่นตรงนั้นเป็นของสำคัญมากแล้วนี่เราจะต้องกลับไปวัดซะก่อนเรื่องราวอะไรท่านทั้งหลายมอบให้หลวงตากันหมดไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่เราก็บอกว่าจะมอบให้สร้างเจ้าคณะของท่านผู้มีการปกครองขึ้นเหนือมาเป็นลำดับนะเพราะท่านเป็นฝ่ายปกครองมาตั้งเดิมก็ต้องเป็นเรื่องของนั่นเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสำนึกได้อะไรเลยมาขอมาให้เราอยู่มันจะต้องได้พิจารณาอีกทีนึงนะนี่วันที่28ด้วยมีนาเนี่ยก็เป็นศพท่านกับคุณอะไรที่วัดศรีเทพนครพนมอันนั้นว่าตอนนี้หมดแล้วเราก็เป็นองค์ไปเกี่ยวข้องกับการเทศนาว่าการในงานนี้เป็นสองคนสุเชษตอนบ่ายคนหนึ่งคนมากๆตอนหนึ่งอีกในงานศพแล้วตอนค่ำมาอีกเชษอีกจังหวัดนครพนมอันนั้นเป็นเดือนมีนาหรือวันที่28หรือ29นะแล้วดูวันเสาร์อาทิตย์ก็รู้เองมาดูเป็นงานที่ใหญ่โปรแกรมมันเต็มหมดเราไม่มีเวลาว่างนะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่างเลย28มีนาครับเออนะวันเย็นมีนาครับนี่ลงได้11ทุ่มครับอันนี้ถึงมีนานี่ตอนเมษาต้องตอนเมษาต้องวันที่6ที่7ไปแล้วเราก็จะลงกรุงเทพเหนือแหละคือลงก็ลงเพื่อชาติเรานะไม่ลงเพื่อธรรมดาวันที่ประมาณวันที่ที่7ที่8ไปแล้วล่ะเมษานะเราก็จะลงไปกรุงเทพเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเราโดยตรงนะส่วนจากนี้ไปถึงวันไปถึงต้นเมษาเนี่ยเราขาก็จะพิจารณาในช่วงนี้จะไงเห็นสมควรยังไงบ้างเดี๋ยวก็เรื่องศพเรื่องเมนสั้นนะจากนี้ไปถึงประมาณวันที่5ที่6เมษาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปทางโน้นกำลังไปพิจารณาว่างตรงไหนตรงไหนแล้วก็จะมาบอกอีกทีนึงนะจะบอกกล่าวว่าบอกในช่วงนี้ว่างั้นตรงนี้เรียกว่าไงอันนี้เห็นสมควรยังไงบ้างพิจารณาตอนนี้ก่อนเป็นเรื่องภายในก่อนถ้าผมมีว่าไงพิจารณาก็ขยับถอยหลังมาอีกก็ได้ครับหืมขยับถอยหลังมาอีกก็ได้ครับถอยหลังยังไงถอย
อยหลังขยับมาให้สร้างหน่อยก็ได้ครับผมต้องต้นจะไม่นะมีในสามอันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นที่ผมกำหนดไว้เนี่ยคือจากนี้ไปถึงต้นเดือนเมษาประมาณวันที่6ที่7หมดวันที่6ถึงนั่นหมดเอ๊ะวันที่5จะมีอะไรอีกครับที่5เขานี่หมดมาครับ5เมษาเพราะตั้งที่วันที่5เมษามันงานอะไรอีกนะมีอีกนะครับนี่มันเอา ว่ากันเดือนมีนานะครับผมวันที่9มีนานี่มีโปรแกรมราชมงคลที่กาฬสินธุ์นี่ครับหลังจากนั้นแล้วว่างตลอดมาถึง28มีนาครับตั้งแต่วันที่9ว่างมาตลอดนี่เฉพาะเดือนมีนาครับเมษายนรู้สึกหลัง28มีบ้างแล้วนะครับหลัง28มีนาก็ว่างไปจนถึงวันที่5เมษายนนี่คือมันเอาตามกำหนดไม่ได้นะคืองานมันเกี่ยวข้องกับงานของชาติบ้านเมืองอยู่กับเราหมดเลยท่านเหล่านี้แล้วถ้ารับแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั่นตามนั่นเลยคือเราจะเอาเครื่องไหนเนี่ยคือให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อให้รวมกันได้อย่างสะดวกสบายกิจการงานอะไรก็ให้ว่างในระยะนั้นเพราะท่านเป็นพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วเป็นเพื่อนเดียวกันด้วยนะเนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยกับหลวงตาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่นู่นนี่นะของเล่นเมื่อไหร่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่จนอะไรมันจะถึงเท่าไหร่กี่ปีนะครับ3 40ปี50ปีแล้วมั้งเออคือมากกว่านั้นนะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แหมตั้งใจนะนี่คนไม่รู้เฉยๆหลวงตาก็ท่านเจ้าคุณเนี่ยถ้าจะพูดภาษาของเราเรียกว่าเป็นเสี่ยวกันก็ได้เข้าใจมั้ยท่านรู้ว่าเกิดที่ขานยังไงนะท่านเกิดที่ขานเลยจำได้ไหมท่านเกิดปีขานหรือปีรู้ว่าท่านก่อนปีฉลูปีฉลูถ้าปีฉลูก็ปีเดียวกับเราเนี่ยมันลืมตอนนี้เจียแต่ว่าสนิทกันถึงขนาดที่ว่าเป็นเสี่ยวกันนั่นแหละตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่กันติดพันมาตั้งแต่โน้นนะที่ได้ห่างกันนี่ก็คือห่างตอนที่เราออกปฏิบัติท่านก็ออกมาจากเจ้าคณะจังหวัดมาอยู่ทางนี้ท่านลาจากเจ้าคณะจังหวัดมาที่นี้ที่นี่ห่างกันตรงนี้ทางร่างกายนะความเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยไม่ค่อยได้พบกันแต่ทางร่างจิตใจมันสนิทกันมาตลอดเป็นอย่างนั้นบางทีคนทั้งหลายก็จะไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันกับเราเป็นเพื่อนสนิทสนมเป็นเสี่ยวกันนั่นแหละและยิ่งปีเดียวกันด้วยเอพันศานี่จะเท่ากันหรือแต่เราแก่กว่านิดหน่อยแต่แก่วันหรือแก่อะไรก็ไม่ทราบแต่แก่กันเราแก่กว่าท่านนิดหน่อยท่านบวชอะไรเขารู้กันเดียวนี้ล่ะพระสาวตัวไหนท่านเป็นพระนะเป็นพระภาษาเท่ากันฮะภาษาเท่ากันภาษาเท่ากันแน่ทั้งที่น่ะแล้วเดือนไหนล่ะพระอาจารย์12สิงหาฮะมกุฎ29ตุลาครับอดตุลา29ตุลาทุก20เท่าไหร่29ตุลา29ตุลาตุลาปี77ด้วยกันเราวันที่12พฤษภา77ท่านกับตุลาตุลาเดือนเกิดครับผมเดือนเกิดครับผมเดือนเกิด29บอกเรื่องเกิด79ตุลาหลวงตา12สิงหาครับเดือนเกิดครับหลวงตาแล้วท่านเกิดกันยาตุลาครับตาก่อน2เดือนครับโอ้แล้วหลวงตาก่อน2เดือนครับผมที่นี่บวชเราเอาว่ามันลืมสนิทกันสนิทแต่มันลืมมันกอดหลังอะไรมีแล้วว่ามันสนิทกันกับเป็นเสี่ยวกันตอนนั้นเองล่ะเหรอท่านบวชเป็นจำได้ไหมล่ะ26พฤษภาเหรอ26พฤษภา26พฤษภาแน่26พฤษภาเรา12พฤษภาแน่เท่านั้นแหละ12 12ไป24ครับเท่าไหร่ฮะ14เนี่ยฉะนั้นเราแก่กว่าท่าน14ปีเราเกิดก็เราเกิดกว่าท่านก่อนท่าน2เดือนหรือ3เดือนครับ
ห้าก็เท่านั้นนะแต่ก่อนก็รู้แต่มันลืมหมดนะที่เหล่านี้ก็รู้กันทั้งนั้นแต่ก่อนจนจะอยู่ด้วยกันนะทีนี้หลังจากนั้นมาเราลืมหมดจำไม่ได้เราเองบวชเมื่อไรก็ยังจำไม่ได้อีกด้วยนะยุ่งไปหมดพรรษาเท่าไรเท่าไรจำพรรษาเจ้าของก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะเลยบวชกับคนอื่นจำให้ละมาบอกเราเราจำไม่ได้ละเป็นอย่างนั้นละหลงลืมไปหมด แต่เรื่องก็เลยเคหานั้นนะท่านก็เองเราก็เองไม่ได้ต้องการละแบบโลกสงสารที่มีงานเผาศพแล้วเรายุ่งเอาเรื่องทางโลกมายุ่งเราไม่เห็นด้วยเลยเสียเกียรติของพุทธศาสนาลูกศิษย์ตถาคตตายเผากันยังไงทำกันยังไงเรื่องโลกเขาทำกันยังไงเขาไม่มีขอบเขตแต่เรื่องพระมีหลักธรรมหลักวินัยมีสมถะธรรมความสงบเปลี่ยนใจทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจดังนั้นเรื่องธรรมควรจะเป็นแบบฉบับของโลกนะ เอาโลกเข้ามาทับทีเดียวเลยใช่ไม่ได้นะเหนียหมดเลยแต่ศาสนาเป็นเจดีย์เป็นที่กราบไหว้บูชาของโลกแล้วเอาโลกมาเหยียบศาสนามันดูไม่ได้นะก็ต้องเอาแบบศาสนาเขาเป็นกติตัวอย่างให้ผู้มาเกี่ยวข้องกับวงศาสนาได้เป็นที่ลึกเป็นสิริมงคลแก่จิตใจในเข้ามาเกี่ยวกับพระเจ้าประสงค์ในงานศพเผาศพพระเป็นยังไงนั่นแบบก็เลยเฮฮาวุ่นวายเป็นโลกมาเหยียบอยู่โอ้ยอยู่ไม่ได้เรานี่ไม่อยากเข้าไปใกล้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่ยังเมรุตะบัวเนี่ยก็ทำไว้แล้วนะทำเมรุไม่เรียบร้อยพอดีเมรุท่านเจ้าคุณนี้ก็แบบเดียวกันโอ้ยนี่เรียนมาจากเราแบบเดียวกันเลยอย่างนี้แหละอย่างง่ายที่สุดเมรุตะบัวก็ทำมาแล้วแต่ลุงตะบัวมันก็ยังไม่แน่นะอันนี้มันขยับขึ้นเรื่อยนะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเนี่ยขยับขึ้นไปจนถึงชั้นธรรมแล้วอย่างนี้นะที่แรกมันตั้งเป็นพระครูแล้วปัดกลับคืนหมดเราไม่เอาเราบอกให้ยกคืนให้หมดทุกอย่าง 100% เป็นปกติทั้งสองฝ่ายว่าหนึ่งคราวหลังนี้ตั้งขึ้นมาที่รีฟาดเจ้าคุณสามัญธรรมดาไม่เอาฟาดขึ้นชั้นลาดจากชั้นลาดเทพไม่เอาชั้นขึ้นชั้นธรรมพอขึ้นชั้นธรรมแล้วก็ขู่แล้วเราท่านทำนี่มันใกล้สมเด็จแล้วนะนี่นะระหว่างนั้นนะนี่ขึ้นแต่ละทีนี่ข้ามคือเจ้าคุณสามัญแล้วท่านลากแล้วก็เทพแล้วก็ธรรมแล้วก็พรหมแล้วก็สมเด็จอันนี้เรามันข้ามขั้นทุกทีขึ้นเจ้าคุณธรรมดาไม่เอาขึ้นท่านลากขึ้นท่านลากแล้วท่านเทพไม่เอาขึ้นท่านธรรมเราจะได้ดูผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่ในวงราชการนั่นแหละผู้ใหญ่ที่เกี่ยวใกล้ชิดกับผู้สูงสุดนั่นแหละพระองค์ท่านเราบอกตรงๆเลยเราเด็ดขาดด้วยนะอย่าทำอีกต่อไปนะเราบอกเราพูดตรงๆอย่างนี้เลยที่เราทำนี่เราทำด้วยการฉลองพระเดชพระคุณทั้งสองพระองค์ท่านต่างหากนะคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าท่านพอพระทัยโดยที่ท่านไม่ได้ผ่านมหาเทศนคมเลยตั้งเราทีไรตั้งปกออกมาทันทีตั้งท่านชั้นล่าก็ตั้งผึ่งออกมาเลยตั้งท่านคำนี้ก็ผึ่งออกมาเลยเราก็เห็นแก่พระทัยของท่านทั้งสองพระองค์เราก็รับให้ความหมายว่างั้นนะทีนี้มาถึงขั้นธรรมนี้แล้วเราขู่แล้วเป็นเพื่อจะได้ทูลท่านผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจะได้ทูลท่านบอกว่าให้ยุติเพียงเท่านี้อย่าทำอะไรมากมายกว่านี้เราว่างั้นนะนี่แหละไม่ทราบว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ทราบนะเราก็ตายไปแล้วด้วยนี่มันจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ทราบแล้วเบนของเราที่ทำมาแล้วจะได้เผาหรือไม่ได้เผานี่ก็ไม่ทราบถ้าเป็นสมเด็จแล้วมันจะไม่ได้เผานะเดี๋ยวจะโดดเข้าที่ไหนก็ไม่รู้นะเราจึงไม่แน่ใจนักอันนี้แต่เราก็ขู่ฟ่อไว้นั่นแหละเวลายังไม่ตายมันขู่ได้จะไม่ตายแล้วมันไม่ได้ขู่ดีใครจะหามไปไหนก็ได้นี่นั่นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่แน่ใจจึงได้ขู่ทางการตั้งสมณศักดิ์ให้เราอีกอย่าตั้งต่อไปอีกนะเราบอกขนาดนี้ถ้าผู้ภาษาเราหนักเต็มที่แล้วนะเราบอกเราแบก
ทั้งสองครั้งนี้ก็จะเอาเข้าไปฉันในนู่นเราไม่ไปดื้ออย่างนี้เหรอหลวงตานะตั้งแต่ชั้นล่าขึ้นมานี่ก็จะเอาเข้าไปฉันในนู่นนะเราไม่ไปมีชั้นเดียวกันเอาไปไปฉันให้หมดเราอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเสียเราจะไปฉันคนเดียวกันไม่ไปครั้งที่สองเอาอีกยิ่งหนักเขาอีกจะมาเอาไปจนได้ไม่ไปเราดัดเขาอีกตกลงก็ผ่านในทั้งสองเพราะฉะนั้นชั้นที่ชั้นต่อไปนี่จึงต้องบังคับเอาไว้เลยกลัวมันจะเลยเถิดไปอีกเราตายไปแล้วโอ้ยเราบางย่างนะทุกใดนี่แหละเรื่องราวเป็นอย่างนี้ที่นี่ไอ้ศพท่านจะมีท่านกับท่านเป็นเจ้าขุนท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดมาแล้วงานฝ่ายปกครองไปยังไงต้องยกให้ทางโน้นเป็นที่หนึ่งก่อนเพราะท่านเป็นทางนั้นมาแล้วถ้าว่าทางโน้นไม่มีอะไรเลยก็จะมามอบให้เราเลยนี่ที่เราก็เป็นเพื่อนเดียวกันจะทำไงเราก็จะต้องรับด้วยความเต็มใจของเราในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันมาแต่ก่อนนะเพราะฉะนั้นจึงรอเวลาถ้าพี่น้องชาวไทยชาวบ้านของเราตลอดถึงพระเจ้าประสงค์มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันจะเอาจุดไหนจุดไหนให้ปรึกษาหรือกันหน้าบุญมีแล้วในช่วงที่ว่านี่มานี่จะเอาตรงไหนแล้วพร้อมกับเราว่างตรงไหนนะในเดือนนี้ไปถึงอะไรมีนาครับเดือนมีนานะก็เสาร์อาทิตย์ต้นเดือนก็หาดูว่างๆตรงไหนก็มีวันเสาร์ที่15 16วันเสาร์ที่15อาทิตย์ที่16มีนาว่างนะครับวันเสาร์ที่15อาทิตย์ที่16มีนาที่ว่า16มีนานะแล้วเสาร์ที่22อาทิตย์23มีนาครับสองแล้วครับแล้วก็เสาร์ที่29อาทิตย์ที่30มีนาคมครับไม่ได้อันนั้นนะเพราะอันนั้นมันเกี่ยวกับวัดศรีเทพและความบรมแล้วนะอาทิตย์ที่28ครับ28ก็ตามก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละครับเอาถอยลงมานี่เอา2ช่องนี้เอาให้ดู15 16กับ22 23ครับมีนา15 16มีนา22 23มีนาครับเราให้พิจารณา2จุดนี้ไว้ดีนะบุญดีนะแล้วเห็นบ้างไงเอาว่า16เลยเหรอ15 16เอา15 16นะคือถ้าเราก็ว่างไม่ใช่เหรอว่างครับว่างครับว่างเพราะเราจะหาช่องวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเดือนมีนาตอนนี้เห็นจะพอดีถ้าจะกุมภานี่ร้อนไปแน่ถ้าเมษาเป็นระยะที่เราจะลงกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้อีกเลยเพราะลงกรุงเทพมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเป็นเรื่องของชาติไปเลยเราก็เอาอันนี้ในช่วงนี้เอาวันที่ไหนว่าจะจดไว้แต่เดี๋ยวนี้เลย15 16เลยเอาจบไปจ้ะแล้วเอาคำตอบไปจากนี้เลยไปเลยละเป็นคำแน่นอนไปจากนี้เลยเป็นวันถวายเพลิงวันที่16ก่อนนะอาจารย์บุญมีบอกว่าวันถวายเพลิงวันที่16มีนาคมอาทิตย์ครับวันนั้นเป็นวันเสร็จงานเริ่ม15 16แล้วก็ไปเสร็จ17พอดีเอาวันที่15กับ16เลยนะวันที่16เป็นวันถวายเพลิงใช่ไหมท่านบอก15 16 17เป็นวันงานสามวันครับเอาวันนั้นละเอาจบนี่ครับเอานั่นละเอาวันที่16ถวายเพลิงบอกครับวันที่15เริ่มครับ16 17ครับวันที่15เริ่มงานครับนะครับ16ถวายเพลิงครับ17ก็เป็นนั้นว่าเสร็จกันไปครับเราให้เป็นที่แน่นอนซะตอนนี้ก็ดีกว่านะใครวันนี้วันที่16ก็ขอไม่ทราบไปวิจารณ์มาชั้นที่นี่ครับเออชั้นมาชั้นแล้วก็ที่16ต้นหมายประเทศแล้วก็รับพระป่าที่16เหรอครับวันที่16มาชั้นเดี๋ยวพิจารณาดูก่อนเดี๋ยววันที่16ตอนวันถวายเพลิงนะ16วันที่6ตอนเช้ามาชั้นที่นี่อย่างนั้นเหรอครับนั่นก็วันที่15ตอนเย็นเราก็ต้องมาครับนะวันที่6ถวายเพลิงเสร็จแล้วเราจะกลับเราก็กลับได้แล้วนะเพราะงานเรามากกว่าอันนี้เราก็มากะว่ามาค้างที่นี่สักคืนนะครับนี้เอารับจดไว้ซะนะจดแล้วครับเพื่อให้เป็นรายการไปเลยครับถ้าลงรับแล้วเป็นอันว่ารับคนอื่นจะไม่ได้เราวันที่15เรามาตอนเย็นมาที่นี่วันที่6ฉันเช้าแล้วตอนเย็นก็ถวายเพลิงเอาจำไม่ดีใช่ไหมครับเอาเป็นรายวันแน่นอนอย่างนี้เลย
็เรื่องก็ไม่มีอะไรรวมส่วนที่จะทำอะไรๆก็ให้มอบเป็นทางวัดเป็นพิจารณากันไปเลยนะเราก็จะมาตามวันเวลานั้นเลยแล้วนะเราจะจัดอะไรก็ให้ทางกันจัดกันไปเรียบร้อยไปเลยแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรละมีเท่านั้นละเรานั่งกันไม่เห็นมีอะไรนะมาวันที่15ตอนเย็นเราก็มาวันที่6ก็หรือวันที่6วันเช้าก็ไม่เหมาะนะเอามาวันที่15นะครับคืนเนี่ยวันที่16ก็เผาเสร็จแล้วเราจะกลับแล้วก็กลับได้แล้วครับไม่ไกลชั่วโมงครึ่งนะมาถึงที่ชั่วโมงครึ่งตั้งนาฬิกาดูชั่วโมงครึ่งก็เอาอย่างนั้นแล้วมีข้อของใจอะไรอีกที่จะปรึกษาหรืออะไรนี่ก็พูดกันแค่นะพิจารณาเนี่ยปรึกษาก่อนได้แล้วก็ไปกลับเดินแล้วมีอะไรอะไรจะได้แล้วเราหลวงตาเองไม่ค่อยมีเวลาว่างนะติดกันเรื่อยๆเพราะงั้นนี่พอดีช่องว่างพอดีเลยในช่วงนั้นวันที่ที่มาที่หกมีนานะครับนี่ก็ต้องเป็นกุมภาตั้งเกือบเต็มเดือนว่างวันนี้เพิ่งวันที่6ในวันที่6เดือนหน้าจะเป็น1เดือนครับวันที่6เดือนกับ10วันนะยังมีเวลาอีกนานแล้วไม่ทำอะไรดีหลายมากนักละถ้าหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ามันมักจะขวางตาโลกเขานะแต่ไม่ขวางธรรมเนี่ยธรรมมีลาบลื่นไปตลอดแต่โลกนี่ขวางโน่นขวางนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็แบ่งให้ทั้งสองฝ่ายนะทางโลกจะทำอะไรก็ทำไปอย่าให้มาแบบพุ่งเฟ้อเหิมในงานนี้ก็แล้วกันนะหาอันนั้นมาละมีการละเล่นทำเพลงทำลำทำบ้ามันไปอย่างนั้นอย่ามายุ่งนะวัดนี่ไม่ใช่วัดบ้าครูบาอาจารย์นี่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์บ้าหลวงตาก็ไม่ใช่บ้าอย่าเอาบ้ามาแฝงนะเข้าใจไหมเรื่องก็เหลือแค่หาอย่ามายุ่งกับงานนี้นะงานนี้เรามาเป็นเจ้าภาพนี่แล้วมายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้ต้องเป็นงานที่สงบงามตาทุกอย่างนั่นชื่นใจงานนั้นเราชื่นใจงานโลกที่ก็เหลือแค่หาหาความชื่นใจไม่ได้นะมีแต่กองทุกจากความวุ่นวายจากความรื่นเริงมาเทิงก็กลับมาความวุ่นวายหากองทุกเท่านั้นแหละเรื่องที่เด็ดเป็นอย่างนั้นเรื่องธรรมนี้ร่มรื่นไปตลอดนะแล้วก็ดูไม่มีอะไรเลยนะก็มีเท่านั้นกำหนดกันนะวันที่15 16นะเอานั่งเป็นตายตัวแล้วที่นี่เราก็เริ่มจัดอะไรได้ไม่เห็นยากอะไรเมนก็ทำเรียบร้อยแล้วมันไม่ยากอะไรท่านก็89เหมือนกันนะท่านจบอายุ89เหมือนกันก้าวเข้าไปสัก 2-3 เดือนแล้วมั้งนะเราก้าวเข้าไป6เดือนท่านจะก้าวเข้าไป3เดือนแล้วนะประมาณ4เดือนเออฮะ4เดือนนะก่อนจะหลุดตา2เดือนเออนั่นนะท่านจะก้าวไปถึง90ได้4เดือนแล้วนะเรามัน6เดือนแล้วเออ6เดือนเราก้าวเข้าไป96เดือนท่าน4เดือนเนี่ยถัดกันนิดหน่อยนะท่านเป็นกิริยามารยาทนิ่มนวลโอ้ยใครจะเกินน่าจะคุณนี่วะกิริยาท่านนิ่มนวลมาตลอดนี่ท่านสุภาพนิ่มนวลตลอดแต่หลวงตานี่กอกนู่นกอกนี่ตกโดนตกนี่เหมือนลิงด้วยเหมือนแมวด้วยไอ้หลวงตานี่มี2มีเหมือนแมวด้วยเหมือนลิงด้วยท่านสุภาพแมวของแมวแบบสุภาพไม่ใช่แมวตกนั่นตกนี่นะนี่ท่านสุภาพอันเดียวคุณเนี่ยคุณกันว่าตั้งแต่เรียนหนังสือเนี่ยแต่เวลาเรียนแล้วท่านได้มาเป็นเลยเป็นฝ่ายปกครองเลยมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่โคราชท่านก็ลาหนีออกมาใช่ไหมเราก็ออกจากนั้นเข้าป่าเลยไปคนละแบบไปจ้ะนั้นจากนั้นแล้วนานๆจะมาพบกันทีนึงแล้วก็ออกทางปฏิบัติแล้วก็ไปเลยท่านก็มาทางนี้ท่านออกจากโคราชก็มาอยู่ที่นี่เลยท่านก็มาอยู่ด้วยความสงบงามตาตลอดเวลาตอนท่านสร้างวัดแล้วเราได้มาเยี่ยมท่านคนหนึ่งได้มาพาญาติโยมมาทอดผ้าป่าท
ถวายท่านที่นี่หนึ่งนะเป็นพ่อสอเท่าไหร่นะลืมแล้วแหละแต่ก่อนทางนู่นไปขอนแก่นมากาฬสินธุ์แล้วก็มานี่อ้อมเข้ามานี่มาสมเด็จแล้วหักเข้ามานี่ตอนนั้นมีพวกผู้ก่อการร่วงการล้าอยู่นะมานี่นี่มันไกลแสนไกลจากนั้นนู่นไปขอนแก่นจากขอนแก่นก็มากาฬสินธุ์แล้วก็มาสมเด็จแล้วหักมานี่ไกลแสนไกลแต่เวลานี่มานี่ปุ๊บชั่วโมงครึ่งถึงนี่แล้วนะมาถึงที่นี่แล้วเรามาจากทางสายกุมภวามานี่วางสามหมอมันใกล้นิดเดียวเลยเราเคยมานี่คนหนึ่งมาพวกพาพวกญาติโยมมาทอดผ้าป่าถวายท่านจะไม่น่าจะไม่ต่ำกว่าโอ้ยไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วมาในที่นี่จากนั้นก็ดูไม่ค่อยได้มาแล้วครั้งที่สองมาอีกมาอยู่เหมือนกันมาอะไรนะครั้งที่สองจากนั้นก็ถึงได้มาวันนี้อีกนะแม่ว่าก็เห็นน้องตาบัวได้เห็นนะว่าตะก้อนเห็นในทีวีมือนี่เห็นตัวจริงไปยังไหนตั้งกันบ่เบิ่งดูเบิ่งในทีวีก็มาเบิ่งตัวจริงไปยังไหนตั้งกันบ่เบิ่งดูนะในทีวีเนี่ยมันเห็นทั่วประเทศไทยนะเห็นน้องตาแต่ในตัวจริงนี่บ่เห็นทั่วไปละจะเห็นในที่ประเทศในที่ต่างทั่วประเทศไทยเหมือนกันการเทศน์ทุกจังหวัดไปเลยละก็พอดีเที่ยงอันนี้เที่ยงพอดีอันนี้ก็เป็นป่าดีอยู่เหมาะสมอยู่เรียกการอยู่ของพระวัดป่าให้อยู่อย่างนี้แล้วเหมาะสมแล้วอยู่พอเป็นสภาพได้อาศัยร่างกายพอหลับพอนอนกินอยู่ปูไว้ได้เท่านั้นพอส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ระมัดระวังรักษาชำระจิตใจด้วยความภาคเพียรสติธรรมปัญญาธรรมพินิจพิจารณาจิตใจนี่เป็นตัวมหาเหตุมันจะก่อเรื่องก่อราวตลอดเวลาคิดนั่นตรงนี้อยากนี่ไม่มีสิ้นสุดความอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั่นอยากได้นี่ทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างอยากอยู่นี่หมดมันดันออกที่นี่เราก็เห็นได้แต่ภาพข้างนอกที่มันหลอกออกไปเราก็ดิ้นตามภาพที่มันหลอกตัวมันดันเราไม่เห็นท่านมีความเพียรท่านดูวันนี้ระงับวันนี้แล้วภาพก็ไม่แสดงภาพรบกวนใจไม่แสดงดูวันนี้มันคิดเรื่องอะไรไม่ดีตกส่วนที่ดี เสริมกันไป นี่เรียกว่ารักษาภายในคือรักษาใจบำรุงรักษาใจชำระซักฟอกใจเพราะฉะนั้นภายนอกจึงไม่จำเป็นอะไรนะพอได้อยู่อาศัยพอแล้วภายในขอให้หรูหราตลอดเวลานี่เหมาะกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ ดังที่ท่านสอนว่าเวลาบวชแล้วให้ไปอยู่ตามนุกขมูลร่มไม้อย่างนี้ ที่ว่า พระบวชใหม่ให้ไปอยู่ตามนุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาอย่างนั้นตลอดคือให้อุตส่าห์ทำความอุตส่าห์พยายามอยู่ในที่สถานที่เงียบสงัดอันเป็นการประกอบความเพียรได้สะดวกให้อุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นท่านสอนให้อยู่อย่างนั้นท่านไม่สอนให้อยู่หรูหราฟูฟ่านะนี่มีกิเลสมันแฝงขึ้นมาแล้วเป็นใหญ่เป็นโตก็ทำเหยียบย่ำทำลายทำลงไปการสร้างวัดสร้างวาที่ไหนจะสร้างขึ้นวัตถุก่อนนะวัตถุนี่หรูหราฟูฟ่าถ้าวัตถุไม่รู้ราวุฟ้าแล้ววัดนี่ไม่สมเกียรติของวัดไม่น่าเกรงขามมันเอาความเกรงขามไปไว้กับอิฐกับปูนกับหินกับทรายมันเอาความเกรงขามไว้กับอัดกับธรรมนะเวลานี้กิเลสมันลากไปข้างนอกเลย มันดูไม่ได้นะนี่ยังที่ทำอย่างนี้ละเหมาะแล้วเนี่ยอย่างวัดป่าบ้านตาลอยู่ที่ไหนขนาดที่บีบไว้บังคับไว้ตลอดนะ
ไม่งั้นจะหรูหราฟู่ฟ้าจะไม่มีวัดไหนเกิดมากกว่าวันตาเรื่องความรู้หราฟู่ฟ้าตามโลกสงสารกิเลสตัณหามันบ่งบอกทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เราบีบไว้บังคับไว้เพราะฉะนั้นมันยังแทรกเข้ามาคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ใช่ของเล่นนะกิเลสตัวเหนียวแน่นตัวดื้อด้านที่สุดคือกิเลสแล้วเข้าช่องนั้นแล้วเข้าช่องนี้อยู่นั่นทำเนาะต้องเลยปราบเอาไว้ตีไว้ให้ส่งเสริมจิตใจนี่ขึ้นโดยลำดับลำดานะอย่างเวลานี้ศาสนาก็แคบเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วนะจะไม่กว้างขวางเลยศาสนาธรรมแท้ๆผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัยแท้ๆจะมีน้อยมากน้อยมากหมดเข้ามาหมดเข้ามา ไอ้ที่เด็ดตัณหามันคืบคลานเข้ามาพอคืบคลานเข้ามาแล้วคึกโดนขึ้นมาเหยียบบนหัวแล้วขี้รถหัวลงไปคือกิเลสมันอยู่ต่ำๆแต่มันชอบขี้ใส่หัวคนหัวใจคนเข้าใจไหมล่ะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้โลกมันถึงได้ร้อนถ้ามีธรรมในใจมีการบังคับกันบ้างแล้วโลกจะไม่ร้อนมากเพราะตัวฟุ้งซ่านคือกิเลสอยู่ในใจมันไม่ผลักดันออกไปให้ดิ้นให้ดีดมากเกินไปมันก็ไม่ทุกข์มากคนเรา มีการหักห้ามต้านทานกันบ้างยับยั้งกันบ้างแล้วก็จะเย็นสบายดีนี่อย่างนี้เหมาะนั้นเนี่ย วัดป่าบันตาเขามาสร้างศาลาใหญ่ให้เห็นไหมนั่นเหตุที่เราอนุโลมนี่ก็อันนั้นเขามาขอสร้างเองนะไม่ใช่เราบ่งบอกแม้คำเดียวเราไม่มีเพราะเรากีดกันอยู่แล้วการก่อการสร้างแล้วจะมาเปิดหรือจะมาขอเขาให้มาสร้างได้ยังไงนี่เขามาขอสร้างเขาบอกอย่างละเอียดละออเลยขอสร้างเวลานี้เป็นความจำเป็นสำหรับชาติบ้านเมืองหลวงตาก็ช่วยชาติคนมาทีไรแน่นแน่นกลางทุ่งนาแน่นหมดฝนตกนี่เปียกปอนกันไปหมดนี่เวลาได้ศาลาแล้วก็จะพอได้อาศัยบ้างถึงมาขออนุญาตสร้างศาลาว่างั้นนะเพื่อประชาชนจะได้มาอาศัยให้ซึ่งตรงกันกับเวลาที่ช่วยชาติอยู่เวลานี้เราจึงอันนี้อนุโลมให้นั่นที่สร้างร้านใหญ่ๆเนี่ยก็เวลาคนมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแน่นหมดเลยศาลาหลังใหญ่ๆไม่มีความหมายนะคนมาแต่ละครั้งละครั้งล้นไปหมดเลยท้องนานั่นแหละเป็นที่บรรจุของคนศาลาไม่พอเราคืออนุญาตให้สร้างนะท่านธรรมดาไม่ให้ทำอยู่ไหนสบายหมดพระขอให้ใจสบายเลยใจมีธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนสบายหมดไม่มีอะไรขัดข้องมันขัดข้องกับเรื่องกิเลสตอนนั้นเองกิเลสถูกตีถูกขนาบท่าทางกำจัดอยู่เลยมันจะแผ่บังพันมาจากไหนได้วะมันก็ต้องหมอบเมื่อหมอบแล้วทำก็ขึ้นทำขึ้นอยู่ที่ไหนสบายหมดนะเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่นิยมในเรื่องการก่อสร้างอิฐปูนปูนหินหินใสซาอยู่ที่ไหนมันก็มีไม่อดอยากแต่ไม่เห็นบังคับบัญชาหรือปราบปรามความทุกข์ของคนได้ปะมีแต่เสริมความทุกข์เหมือนเชื้อไฟเสริมไฟแสดงเปลวขึ้นโฉมเนี่ยถึงรามบ้านช่องมีมากขนาดไหนยิ่งมีความทุกข์มากขนาดนั้นนะมันไม่ได้เหมือนทำทำมีมากขนาดไหนยิ่งมีความสุขขนาดนั้นหนักขึ้นหนักขึ้นทำสง่าอยู่ภายในใจสบายไปหมดนั่นแหละทำไม่มีทำเลยอยู่ไหนหาความสุขไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายทั่วหน้ากันนะเพราะงั้นทำจึงควรได้รับการส่งเสริมเสมอเราจึงส่งเสริมตลอดเรื่องการทั้งคำนี้ส่งเสริมตลอดนะเฉพาะการก่อสร้างเข้มงวดกวดขันมากเราไม่ให้มายุ่งเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก่อควรสร้างความกังวลขึ้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดที่ทำก็เลยก้าวไม่ออกแล้วคิดดูสิแม้จะสร้างกระต๊อบหลังหนึ่งเท่านั้นสร้างวันนี้ไม่เสร็จก็ต้องไปอารมณ์ไปถึงจนกระทั่งกุฏิกระต๊อบนั้นเสร็จมันถึงจะหมดอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะพอสร้างกระต๊อบเสร็จแล้วอารมณ์ก็หมดไปอันนี้สร้างกุฏิทั้งหลังใหญ่ๆใหญ่ๆ2ชั้น3ชั้นสร้างนั้นสร้างนี้แล้วมันก็มีแต่สร้างอารมณ์อารมณ์ของกิเลสสร้างไปทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วแทนที่จะว่ามาชำระกิเลสมันมาส่งเสริมกิเลสต่างหากนั่นก็เลยหาความสุขไม่ได้วัตถุนี้หรูหราฟู่ฟ้าในวัดในวาแต่หาความสุขประจำใจของพระองค์เดียวไม่ได้นะก็เพราะมันไม่ใช่ทาง
สั่งสมความสุขมันเป็นทางสั่งสมที่เดือดร้อนซึ่งมันคือไฟเผาหัวใจคนต่างหากด้วยเหตุนี้เองจึงไม่ส่งเสริมในการก่อการสร้างอยู่ไปพออยู่ได้สติก็กระทบพออยู่ได้อยู่ไปที่รวมเช่นศาลาพออยู่ได้อยู่ไปฉะนั้นแต่การประพฤติตัวให้เป็นคนดีให้เป็นข้าดีมีศีลสังวรเป็นประจำใจนั้นแล้วดีไปที่ไหนมีสติสตังระมัดระวังรักษาตัวแล้วดีนั่นมันดีอยู่ที่การรักษาใจนะส่งเสริมใจให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งดีขึ้นหนักขึ้นเรื่อยนั่นภายนอกมันก็เพียงอาศัยแต่เราถือไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวคำสัตย์จริงใช่จริงแล้วมันก็เลยเป็นทุกข์ไปด้วยกันแล้วใครก็ไม่เห็นทุกข์ของมันมันยังต่างคนต่างส่งเสริมมากขึ้นแข่งกันกิเลสแข่งกิเลสไฟแข่งไฟมันก็เผาด้วยไปเลยนั่นต้องเอาน้ำแข่งไฟที่น้ำสาบไปไหนไฟมันก็สงบเปลวลงเปลวลงนี่น้ำเข้าไปที่ไหนความพอดีไปที่นั่นนั่นสงบตัวลงสงบตัวลงนี่เวลานี้เราช่วยชาติบ้านเมืองก็พี่น้องหลายที่ทราบแต่หลวงตานี่ช่วยชาติแล้วผลในการช่วยชาติได้มากน้อยอย่างไรก็กรุณาทราบว่าเวลานี้ทองคำเราได้ 5,600 กว่ากิโลแล้วนะทองคำที่เราได้เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนั้นเวลานี้ตั้ง 5,600 กิโลกว่าแล้วหรือ5ตันกับ600กว่ากิโลแล้วเราพยายามที่จะให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันหมื่นกิโลว่างั้นเถอะนี่ถึงกล่าวว่าจะพอใจแล้วหยุดได้เลยแล้วถ้าได้ทองคำน้ำหนัก10ตันดอลลาร์เวลานี้ได้แล้ว7ล้าน3แสนกว่าดอลลาร์แล้วเวลานี้ดอลลาร์นะถ้าได้7ล้าน3แสนกว่าก็เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วส่วนเหลือจากนั้นเราช่วยชาติบ้านเมืองเงินสดจึงไม่ได้เข้าคลังหลวงหมดเหมือนทองคำกับดอลลาร์นะสำหรับทองคำกับดอลลาร์ที่เข้าคลังหลวงทั้งหมดเลยไม่ให้ออกส่วนเงินสดนี่แยกเข้าสู่คลังหลวงได้เพียง941กิโลเออ41บาท941ล้าน941ล้านบาทนี่ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงนอกจากนั้นก็ช่วยทั่วประเทศเลยแยกช่วยทางโน้นทางนี้สถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนที่ราชการตลอดโรงพยาบาลช่วยไปทุกแห่งทุกหนเนี่ยเงินจำนวนนี้จึงไม่เข้าคลังหลวงได้หมดคือไม่ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงได้หมดบรรดาประชาชนทั่วประเทศไทยมีความจำเป็นทั่วหน้ากันก็ต้องมาขอจากเรามาขอแล้วก็แยกทางโน้นแยกทางนี้แยกตลอดมามันจึงไม่ได้เข้าคลังหลวงตามใจที่คิดคาดเอาไว้นะเราเงินเงาแล้วมันเป็นพันพันล้านเนี่ยแต่มันออกช่วยชาติไปหมดแล้วเวลานี้กำลังสร้างเรือนจำราชยาวอยู่เรือนจำนักโทษหญิงส่วนมากจะนี่พวกฝิ่นพวกเฮโรอีนนี่นะมีพวกยาเสพติดขโมยขายขโมยซื้อกันไปจับได้แล้วก็มาไข่คุกไว้นักโทษผู้หญิงเยอะนะอย่างนี้นะหาที่หลับที่นอนไม่ได้นอนเกลื่อนกันเลยจำเป็นมากจริงทางกรมราชทัณฑ์เขาอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มาติดต่อขอเราให้ไปช่วยพอได้มีที่หลับที่นอนบ้างว่างั้นเราจึงจะเข้าไปดูเวลาเข้าไปดูแล้วก็เป็นความจริงนอนเกลื่อนไม่มีที่หลับที่นอนนักโทษมากต่อมากที่หลับที่นอนไม่มีเราเลยไปปลูกสร้างให้สองหลังเวลานี้เริ่มลงมือเรียบร้อยแล้วสองหลังหลังละสามชั้นยาวใหญ่กำลังลงมือเวลานี้นี่แหละมันจะเข้าไปสักกี่สิบล้านอย่างน้อยจะไม่ต่ำกว่า30ล้านกำลังสร้างเลย
ตามโรงพยาบาลต่างๆก็เหมือนกันฝึกเพื่อนคือมีทั้งต้นไม้ก็มีให้ตลอดเหลือเงินจึงไม่ได้เข้าของหลวงแยกออกเพื่อประชาชนเพื่อประเทศไทยแล้วนี่ตึกก็ยังเหลืออยู่3หลังโรงพยาบาลยังเหลืออยู่2 3หลังแล้วก็บ้านครับเรือนจำราชยาวก็2หลังใหญ่เวลานี้ยังเหลือด้วยตั้ง 4-5 หลังกำลังสร้างนะเดี๋ยวนี้ 4-5 หลังจะเป็นเงินเท่าไหร่ชื่อชื่อที่ไหนนี่แหละชื่อเงินมันไม่จะเข้าซื้อสองคำเข้าความหลวงได้ก็เพราะอย่างนี้เองคำนั้นขอมาคำนี้ขอมาไม่หยุดไม่ถอยอ่ะเวลานี้บ้านเมืองเราค่อยดีขึ้นพี่น้องทั้งหลายปัญญาทราบจำเรื่องนี้นะบ้านเมืองเราที่จะร่วมกับจมไปเมื่อ 3-4 ปีผ่านมานี้แทบจะได้มองหน้ากันไม่ได้นะเวลานี้ฟื้นขึ้นมามากแล้วฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆอะไรๆสมบัติเงินทองเข้าเช่นการกิจนี้ของชาวต่างประเทศทั้งหลายหลายแสนล้านไม่ใช่น้อยนะตอน 3-4 ปีมานี้เขาจะกำเราให้เป็นเมืองขึ้นของเขาเมื่อไรก็ได้เมื่อเขามาทวงหนี้กับเราไม่ได้แล้วเขากำเราไปเป็นเมืองขึ้นของเขาก็ได้ไม่สงสัยนี่เราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเวลานี้นะเงินจำนวนหลายแสนล้านนั้นเราได้มาแล้วด้วยความอุตสาห์พยายามของน้องชาวไทยทั้งชาติทั้งทางรัฐบาลและทางศาสนาต่างคนต่างหนุนจิตใจให้มีแต่ใจแล้วก็หนุนสมบัติให้หนุนนั่งขึ้นมาชาติใจของเราก็ขึ้นทีนี้เงินที่ว่าติดนี่เขาหลายเป็นหลายแสนล้านนั้นเวลานี้สามารถที่จะใช้นี่ได้หมดเลยฟังที่นะเทลงทีเดียวให้คุ้มค่าเลยกับเงินของเขามีติดนี่เขาเท่าไหร่เราสามารถใช้ได้หมดเลยมีนายกประกาศออกมาแล้วแต่จะใช้เป็น3จังระยะว่างั้นระยะละเท่านั้นเดือนนั้นเดือนให้หมดในภายในนี้ว่างส่วนเงินที่ส่วนเหลือนั้นเราจะเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งถ้าจะใช้ทีเดียวตูมเลยก็ขอฟังที่นะแต่เราอาจจะขาดเงินส่วนเป็นพื้นฐานในชาติไทยของเราไปได้ว่างั้นจึงแบ่งให้เป็น3 ภาคแล้วไม่ขาดพอดีว่าท่านจะเอาอย่างนั้นนี่ก็ได้มาแล้วเงินฟังที่นะแต่ก่อนมันจะจมมองหน้ากันได้เมื่อไหร่นี่ก็เพราะอำนาจของความรักชาติของเราความพร้อมเพรียงสามัคคีกันสละลงไปบ้างน้อยต่างคนต่างได้มันก็มากขึ้นอย่างนี้แหละให้พี่น้องหลายจำมาไว้อย่างนี้สำหรับหลวงตาบัวก็สุดสี่แล้วเงินมาได้เท่าไหร่เราชี้นิ้วเลยเราไม่เคยแตะแม้แต่บาทหนึ่งเงินที่พี่น้องหลายบริจาคเราเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการเงินการทองทั้งหมดเลยบัญชีเราเป็นผู้ถือเองสมุดฝากธนาคารไหนเราเป็นเจ้าของทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินเลยนะแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นถึงกับมาเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารแค่ผู้เดียวเพราะกันความรั่วไหลแตกซึมไม่ใครมาจ่ายแทนเราเลยเราจะเป็นผู้สั่งจ่ายแต่ผู้เดียวสั่งเก็บแต่ผู้เดียวแล้วความบริสุทธิ์มันก็เต็มอยู่กับเราเราไม่มีสั่งจ่ายที่ใดประกาศทั่วประเทศไทยสั่งออกจ่ายจากธนาคารเท่านี้ถอนจากธนาคารเท่านี้จำนวนเท่านั้นล้านเท่านั้นซื้อนั้นซื้อนั้นนั้นหมดอย่างนี้มาตลอดเราไม่เคยเข้าไปแตะต้องเมื่อได้เข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นมันถึงบริสุทธิ์ตลอดบาทนึงหลวงตาไม่เคยแตะและขอพี่น้องสักหลายทราบเอาไว้หลวงแม้แต่เงินหลวงตาเองที่เขาบริจาคบางน้อยทุ่มด้วยกันหมดเลยเราไม่เคยมีเงินส่วนตัวนะเขาบริจาคเฉพาะเงินหลวงตาบัวนี่โหยมันเป็นพันล้านนู่นแหละเราอยากจะพูดหมื่นล้านเราเงยไปไหนหมดลงทั่วประเทศไทยหมดเหมือนกันกับโครงการช่วยชาตินะเราไม่เคยสนใจกับเงินเลยมันช่วยขนาดนั้นขอให้พี่น้องหลายทราบการนี้ไอ้ที่เขาที่มาโจมตีท่านั่นท่านี้ว่าหาว่าหลวงตาบัวเอาเข้าพุงหลวงหมด
มีแต่พวกโจมตีพวกทำลายชาติบ้านเมืองทั้งศาสนาของเราให้ล่มจมโดยสายเดียวหาความดีมานิดหนึ่งมาให้เป็นที่ระลึกไม่ได้เลยพวกนี้พวกทำลายพวกก่อกวนพวกถูกพวกเผาชาติบ้านเมืองออกคำไหนไม่ได้คำทำลายทั้งนั้นไม่มีคำดีคำดีเลยคัดค้านต้านทานเพื่อทำลายทำลายทั้งหมดไอ้ผู้ทำความดีทำแทบเป็นแทบตายมันมาเหยียบมาย่ำมาจุดมาเผาอยู่นี่ให้ฟังออกไปแล้วกันนะผู้ทำความดีที่ให้โลกได้มีได้มีลมหายใจอยู่นี่ก็คือคนทำความดีนั่นเองต่อชาติบ้านเมืองล่ะที่พอมองหน้ากันได้เวลานี้นะถ้าให้พวกนี้มาทำเสร็จไปหลายปีแล้วนะ3-4 ปีมานี้จนจะไม่มีเหลือแล้วชาติไทยมองหน้ากันไม่ได้เลยเวลานี้เคลื่อนขึ้นมาแล้วกรุณาทราบแบบนี้ท่านนี้ก็พากันหยุดแล้วนะพักกันแล้วพากันเลิกกันแล้วนะเราก็จะหาไปพักที่ไหนที่ไหนแล้วจากนั้นเราก็กลับแล้วนะมีอะไรนะยังมีอะไรอีกเอาว่ากันอีกดิมีอะไรอีกไหมล่ะนะว่าไงไม่มีให้พักนะไม่มีให้ลูกตาพักให้พักแล้วนั่นแหละพักแล้วอยากจะกลับก็กลับแล้วทีนี้แล้วลงจากนี้แล้วก็ไปพักหน่อยแล้วจากนั้นเราก็กลับแล้วนะแล้วการเวลาวันเวลาก็กำหนดให้เรียบร้อยแล้วนะเอานั่นแหละเป็นที่แน่นอนทั่วหน้ากันนะทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายประชาชนไม่มีอะไรขัดข้านต้านทานกันนะว่าขัดข้องวันไหนสะดวกวันไหนสะดวกวันนั้นแน่แล้วนะก็เอาวันนั้นเลยวันที่15-16มีนาวันที่16เป็นวันถวายเพลิงท่านคือเผาศพท่านวันที่15ก็เริ่มงานวันที่16ก็เอากรงนั้นเลยเท่านั้นแหละเพราะเราว่างพอดีนะยังนะพอดีว่างเลยเอาละเอาเลิกกันละทีเราจะไปละเอากราบพ่อมามอบปลาดูทุกคนนะท่านเมืองกับวันการ